อัมพัชราภาส่งน้องครั้งสุดท้ายเผยคำพูดออมอัคพันธ์ทุกครั้งที่เจอกันเดินทางครั้งสุดท้ายสำหรับออมอัคพันธ์หลังล้มป่วยโรคมะเร็งบริเวณกล้ามเนื้อหัวใจก่อนจากไปตลอดกาลในวัยเพียง39ปีท่ามกลางความอาลัยล่าสุด29กันยายนอัมพัชราภาชัยเชื้อนางเอกสาวที่เคยเล่นละครกับออมก็ได้ออกมาโพสต์ถึงน้องชายร่วมส่งนักแสดงรุ่นน้องเป็นครั้งสุดท้ายและเลือกใช้เพลงประกอบโพสต์คือเพลงเมื่อไม่มีเธอในวันที่ฟ้าสีเทาขับน้องโดยบีมจารุวรรณเป็นเพลงประกอบละครเรื่องพระจันทร์ลายพยัคฆ์ที่ทั้งคู่เคยเล่นด้วยกันเป็นละครที่ทำให้แฟนๆได้รู้จักกับออมเป็นวงกว้างมากขึ้นด้วยทุกครั้งที่เจอกันน้องจะพูดกับอ้ําว่าเมื่อไหร่ออมจะได้เล่นละครกับพี่อีกวันนี้พี่มาส่งออมนะครับดับให้สบายนะคะแฮชแท็กด้วยความอาลัยรักพี่ใช้เพลงประกอบละครเรื่องที่ออมชอบด้วยนะคะ